ส่วนที่กระทู้ภูเก็ตค่ะเมื่อเช้าเนี้ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะสถานบันเทิงคริสตัลคุณผู้ชมนี่รถเจ้าหน้าที่ค่ะรับแจ้งก็เข้าไปดับไฟทั้งๆที่ฝนตกลงมาแบบนี้เห็นไหมคะถนนเปียกกระถามว่าไฟมันจะไหม้มันก็ไหม้ไม่ได้สนใจนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าสถานบันเทิงคริสตัลอยู่ในซอยบางลาค่ะป่าตองอำเภอกระทู้ของจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นสถานบันเทิงขนาดราวๆ 4-5 คูหาติดกันอยู่บน Walking Street ซึ่งตรงนั้นก็เหมือนกับมีสถานบันเทิงเรียงรายกันอยู่เยอะกลุ่มควันลอยพุ่งออกมาจากร้านนะคะก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึงที่ข้างในเห็นไหมคะไฟส้มๆอย่างนั้นชาวบ้านแถวนั้นพนักงานแถวนั้นช่วยกันใช้ถังดับเพลิงขนาดเล็กเนี่ยฉีดสกัดเพลิงเอาไว้ก่อนไม่ให้มันลามไปที่อื่นนะคะแต่ถามว่าดับได้ทั้งหมดไหมก็ไม่ได้พอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงฉีดน้ำ20นาทีเอาอยู่นะคะเคาน์เตอร์โต๊ะโซฟาอะไรในร้านเผาไหม้เสียหายหมดเลยนะคะแต่ยังดีที่สุดก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะว่าตอนนั้นร้านปิดให้บริการไปแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน8โมงเช้าอะค่ะคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร